ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่ไม่มีวันปิดนะคะหมายถึงตอนนี้นะใช่แล้วไม่มีเวลาปิดแล้วก็จะไม่มีวันปิดไปตลอดกาลโอ้อันนี้เป็นความฝันของคุณจิตรินแล้วล่ะหวังว่านะครับหวังว่าเดี๋ยวเราต้องมีการแยกกันละระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คิดจำได้ไหมวิธีการสอนของครูอาดาจิครับมีการแยกแยะนะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปในตอนที่แล้วใครที่สนใจนะคะกับวิธีการสอนที่น่าสนใจของครูยากุซ่าใช่ไหมใช่ครับก็ไปติดตามได้กับตอนที่แล้วนะคะของดวงตากระต่ายค่ะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะพรอนงนิยมค้าฮูริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นนะคะก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นที่มียอดพิมพ์มากกว่า140ครั้งซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็เคยได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์นะคะนั่นก็แสดงถึงการได้รับความนิยมนะคะความฮอตฮิตของวรรณกรรมเยาวชนชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะแล้วก็เป็นตอนที่น่าจะได้รู้จักกับตะบักเพิ่มขึ้นนะครับพี่ได้รู้จักกับครอบครัวของเทสุโซซึ่งก็มีอยู่คนเดียวก็คือตะบักไม่มีพ่อไม่มีแม่ตะบักนี่เหมือนกับเป็นคำที่คนแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกกันเป็นชื่อย่อๆตะบักตะบักอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับว่าชีวิตของเทสุโซเนี่ยก็มีเพียงตะบักที่เป็นผู้ปกครองใช่ใช่ไหมเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ครับจะว่าไปก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยนะคะที่เติบโตมากับพ่อผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ครับอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งหรือว่าสองคนที่เลี้ยงดูขึ้นมาเทสุโซก็เป็นแบบนั้นค่ะแต่กับตอนที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าตาบักเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองที่มีความเข้าอกเข้าใจในตัวเทสุโซแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่ถึงจะไม่ได้ช่วยให้เทสุโซมีสถานะทางสังคมดีขึ้นแต่ว่าก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเทสุโซดีเข้าใจหลานครับตาบักทำงานในโรงกำจัดขยะก็ถือได้ว่าเป็นคนทำงานที่อยู่ในระดับล่างของสังคมนะคะครับเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานค่าจ้างค่าอ่อนก็คงไม่ได้เยอะแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ก็คงไม่ได้ดีอะไรนะวันนี้ค่ะครูโคทานิไปเยี่ยมบ้านเทสุโซไปเยี่ยมตาบักและวันนี้ตาบักจะชวนครูกินข้าวค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับครูกันนะคะหิวเลยแต่ว่าคุณจิตรินคุณอาจจะเปลี่ยนใจเพราะคุณกลัวแมลงวันอ๋อใช่ครับที่นี่แมลงวันเยอะนะคะถ้ากินไปตอมไปนี่ก็ไม่ไหวครับจับใส่ขวดเปรียงเอาไว้เลยสะอิดสะเอียนจะตายใช่ไหมเพราะว่าบ้านของเทสุโซเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นห้องทดลองครับจับใส่ขวดเปรียงเป็นแถวเลยแต่ปกตินี่ตาบักก็จะเอาผ้าคลุมไว้ใช่ไหมพี่จริงๆตาบักก็เหมือนกับแกก็ไม่ได้ชอบนะแต่แกเข้าใจล่ะใช่ก็ปล่อยไปใช่แล้วที่บอกว่าจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้แต่ว่าคนเนี่ยเขารังเกียจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงในที่ลับตาหน่อยใช่เอาละค่ะใครสนใจจะไปกินข้าวกับครูโคทานิแล้วก็ตะบักนะคะ รับรองว่ามื้อนี้น่ากินค่ะจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปพิสูจน์พร้อมกันเลยกับตอนที่7บทที่ชื่อว่าตะบักดวงตากระต่ายค่ะขอโทษจ้าขอโทษครูโคทานิกล่าวขอโทษเมื่อกลับมาที่บ้านของเทสุโซซึ่งตอนนั้นเทสุโซกำลังก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจภายในบ้านที่ดูมืดสลัวโอ้โหเขียนได้ตั้งเยอะเลยนะจ๊ะเขียนแมลงวันเนื้อเ
กับแมลงวันบ้านเล็กได้สวยเลยทีเดียวนี่เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนป้ายชื่อ2อันนี้กันดีกว่านะครูโคทานิตัดกระดาษให้เป็นชิ้นผอมยาวส่งให้กับเทสุโซเทสุโซเขียนตัวบรรจงนะดูให้ดีๆตั้งใจเขียนให้สวยๆนะจ๊ะเด็กน้อยพยายามเขียนสุดฝีมือขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันติดป้ายชื่ออันใหม่ตาบักก็กลับมาจากทำงานพอดีตาบักมองหน้าครูโคทานิครูช่วยฟังคำขอร้องของฉันหน่อยจะได้ไหมอะไรเหรอคะคุณตาคือว่าคืนนี้อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันจะได้ไหมต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ถามความสะดวกของครูก่อนในขณะที่ตาบักถามครูโคทานิก็เห็นหน้าไม่สบอารมณ์ของสามีลอยอยู่ในหัวทันทีแต่เธอก็พยายามตอบกลับด้วยความปกติได้สิคะคุณตาครูเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณหมอต้องมากินข้าวในที่สกปรกแบบนี้คงจะรับไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นคะคุณตาดิฉันยินดีให้คุณตาเลี้ยงข้าวเต็มที่เลยค่ะเทสุโซครูเขาจะอยู่กินข้าวกับเรานะปรากฏว่าเทสุโซไม่ได้มีสีหน้าแสดงความดีใจอะไรเป็นพิเศษเลยมีเพียงตาบักที่ยินดีจากนั้นตาบักก็เริ่มเตรียมตัวทำอาหารคุณตาคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรตรงนี้มันสกปรกนะครูปลานี้จะเอาไปย่างหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นดิฉันย่างให้นะคะนั่นเป็นปลาลิ้นหมาทำเหมือนเนี่ยดีไหมเนี่ยครูโคทานิถึงกับตกตะลึงแค่ตาบักรู้จักคำว่าเมือเนียก็ตกใจมากพอแล้วแต่นี่แกจะทำเมือเนียปลาลิ้นหมาเมือเนียปลาลิ้นหมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกชนิดหนึ่งของฝรั่งเศสเมื่อสังเกตที่มือของตาบักครูโคทานิจึงเห็นหัวกะหล่ำปลีแล้วก็เห็ดมัชรูมวางเรียงอยู่แล้วเนื้อพวกนั้นเอาไว้ทำอะไรหรือคะตาบักขูดกระเทียมหมักกับเนื้อวัวเตรียมเอาไว้อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่เรียกว่าสโตรกานอฟชื่อมันอาจจะฟังดูยุ่งยากนะแต่มันก็คือเนื้อต้มซอสมะเขือเทศแบบรัสเซียนั่นแหละครูโคทานียิ่งตกตะลึงหนักไปอีกอาหารนั่นแค่ชื่อยังไม่เคยได้ยินถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ได้ช่วยตาบักทำอาหารแล้วละมังขอฝึกทำอาหารด้วยน่าจะดีกว่าทำไมคุณตาถึงรู้จักอาหารยากๆพวกนั้นล่ะคะอะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านอยู่บนเรือมานานต่อให้โง่ขนาดไหนก็ทำเป็นเองแหละคุณตาเคยอยู่บนเรือหรือคะใช่แล้วอยู่ทั้งบนเรือต่างชาติแล้วก็เรือญี่ปุ่นด้วยตาบักพูดสายตาเหม่อลอยไปไกลเวลาผ่านไปสักพักอาหารก็ทำเสร็จออกมาช่างดูหรูหราอลังการเสียจริงรายการอาหารประกอบด้วยเมือเนียปลาลิ้นหมาสโตรกานอฟใส่เห็ดมัชรูมซุปบอชรัสเซียสลัดกุ้งชิบะครูโคทานิรู้สึกเหมือนกำลังรับประทานอาหารอยู่ในร้านอาหารที่ไหนสักแห่งเทสุโซจังเธอได้ทานอาหารชั้นยอดแบบนี้ตลอดเลยเหรอจ๊ะ
ครูโคทานิทำตากลมโตถามเทสุโซโอ้ยกินแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวนะแต่เรื่องกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้กินแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นแหละเพราะเหตุนี้เองเทสุโซจึงทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนอย่างมีมารยาทไม่เคยกินอาหารเหลือแต่ก็ไม่เคยกินอาหารมูมามด้วยเด็กสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมารยาทของเทสุโซจึงฝังใจครูโคทานิเป็นพิเศษเธอสังเกตว่าเทสุโซเป็นเด็กที่ใช้ซ่อมและมีดกินอาหารอย่างคล่องแคล่วเทสุโซจังนี่ถ้าเกิดว่าเธอไปเมืองนอกก็คงไม่ลำบากนะครูโคทานิลองชิมอาหารที่ตาบักแนะนำอร่อยจังเลยค่ะดูเหมือนว่าครูจะไม่ได้พูดเยินยอท่าทางจะอร่อยจริงๆอ้าวสักแก้วไหมครูตาบักชวนครูดื่มเบียร์ได้ค่ะครูรับแก้วมาอย่างไม่เขินอายหนุ่มสาวสมัยนี้แค่ดื่มเบียร์คงไม่สะทกสะท้านอะไรใช่ไหมดื่มเบียร์สองเหยือกใหญ่ก็เคยมาแล้วค่ะฮะโอ้ยแย่แล้วสิเนี่ยถ้างั้นคืนนี้มาดื่มแข่งกับฉันเอาไหมตะบักพูดด้วยน้ำเสียงดีใจคนสวยรินเหล้าให้อย่างนี้ฉันคงจะเป็นฝ่ายเมาแอก่อนแน่เลยคุณตาทำอาหารก็เก่งแถมยังยอคนเก่งอีกด้วยนะคะ ตะบักดูมีความสุขจริงๆเมื่อนั่งมองดูใบหน้าของตะบักก็รู้ได้ว่าจริงๆแล้วตะบักถือเป็นคนหน้าตาดีทีเดียวรอยย่นแต่ละเส้นดูเหมือนภาพวาดที่งดงามดวงตาเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาถ้าเซนไซโดจิของวัดไซเดจิอายุมากก็คงจะหน้าตาแบบนี้กระมังครูโคทานิแอบคิดในใจตอนหนุ่มๆคุณตาจะต้องเป็นหนุ่มรูปหล่อแน่ๆเลยใช่ไหมคะนี่ครูกำลังชมฉันกลับหรือเปล่าเนี่ยก็ขนาดเทสุโซจังยังหน้าตาดีจริงๆนะคะโอ้จริงเหรอตาบักยิ้มประรื่นจนหน้าตายูยีเทสุโซกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ลุกไปวาดรูปแมลงวันตั้งแต่ได้หนังสือจากครูมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ฉันก็ดีใจนะจากเด็กที่เป็นแต่เลี้ยงแมลงวันไม่ก็หาเหตุให้เจ้าคิจิกลับหันมาวาดรูปแล้วก็ฝึกเขียนหนังสือได้ผนังบ้านถูกปกคลุมไปด้วยรูปแมลงวันที่เทสุโซวาดเทสุโซจังวาดได้ทั้งหมดกี่แผ่นแล้วเนี่ยเทสุโซตอบครูโคทานิด้วยการกวาดตามองไปที่ผนังบ้านว่าแต่ครูอายุเท่าไหร่ละ22ค่ะทำไมหรือคะ22เหรอ22สายตาตะบักเมื่อลอยไปไกลอีกครั้งอายุ22ตอนนั้นฉันอยู่ที่เกาหลีสินะตอนคุณตาหนุ่มๆคุณตาเคยอยู่เกาหลีด้วยเหรอคะพอถามไปแล้วตาบักไม่ได้ตอบอะไรดูเลื่อนลอยอยู่สักพักครูเคยหักหลังเพื่อนไหมถ้าเรื่องเล็กๆอาจจะเคยนะคะแต่ก็จำไม่ได้แล้วล่ะค่ะอย่างนั้นเหรอใบหน้าเรื่องรื่นของตาบักเลือนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนหนุ่มๆฉันนะเคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดับเบิลยูในโตเกียวค
ครูโคทานิตกใจอีกครั้งฉันเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นคนเกาหลีชื่อคิมยงเซงบอนี่เป็นคนดีจริงๆตลอดชีวิตของฉันเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายคนไหนที่ดีเลิศเทียบเท่าได้อีกแล้วตาบักกับพริบตาอยู่หลายครั้งในขณะรำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาในตอนนั้นเกาหลีเป็นประเทศอาณานิคมของญี่ปุ่นคิมพยายามศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดที่เคราะห์ร้ายมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเขาเลยศึกษาเกี่ยวกับบ้านเกิดของตัวเองเขาไม่ได้ไปปาระเบิดไม่ได้ไปฆ่าคนแต่ถูกจับเข้าคุกเพราะว่าศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเกิดของตัวเองครูเชื่อไหมว่ามีเรื่องบ้าๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วยใบหน้าตะบักบิดเบี้ยวด้วยความขมขื่นคิมยงเซงถูกจับเข้าคุกฉันก็ถูกล่าเข้าคุกตามไปด้วยโดยเหตุผลว่าเป็นเพื่อนคิมเท่านั้นครูโคทานิได้ฟังก็รู้สึกเจ็บปวดใจตะบักเล่าต่อไปว่าครูรู้จักการทรมานให้รับสารภาพไหมมนุษย์เราสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆสั่งให้เป็นปีศาจก็รับคำแล้วกลายเป็นปีศาจไปได้ฉันถูกทรมานเพื่อให้สารภาพชื่อสมาชิกของกลุ่มคิมออกมาถูกแขวนห้อยลงมาจากเพดานแล้วฟาดด้วยมัดกระบองไม้ไผ่นึกว่าจะมีแต่ในยุคสมัยสมุไรมันไม่จริงเลยฉันยังเป็นหนุ่มเลือดร้อนอยู่ก็เลยตอบกวนๆกลับไปพวกมันเกือบเอาฉันตายคนเรานะจะขัดขืนได้ก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแหละฉันโดนตอกเล็บด้วยเหล็กแหลมโดนน้ำเดือดสาดราดตัวจนบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจครูโคทานิฟังด้วยตัวสั่นเทาเธอบังคับตัวเองให้หยุดนิ่งอย่างยากลำบากนี่ถือว่าเป็นคนญี่ปุ่นเลยโดนแค่นี้นะได้ยินมาว่าคนเกาหลีโดนหนักกว่านี้อีกนึกถึงคิมแล้วก็ปวดใจตอนฉันกำลังอดทนสู้อยู่แม่ของคิมก็มาหาเธอร้องไห้หมดแรงขอร้องให้ฉันสารภาพเพราะว่าขืนฝืนทรมานต่อไปคงไม่รอดแน่ยงเซงไม่ยอมปริปากเลยถ้าเธอยอมสารภาพออกมาติดคุกสักปีสองปีก็ได้ออกมามีอิสระอีกสารภาพเถอะนะเธอพูดแล้วก็น้ำตาอาบแก้มมันก็จริงถ้าตายไปก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อคิดถึงสิ่งที่ฉันโดนทรมานมาถึงตายก็ไม่น่าแปลกฉันก็เลยยอมรับสารภาพไปแล้วคุณคิมล่ะคะรอดไหมคะไม่เขากลับมาบ้านอย่างไร้เสียงใบหน้าเหมือนหัวมันถูกป้ายด้วยสีแดงเขากลับมาอย่างเงียบกริบในร่างที่ไม่เหลือความหวังว่าจะได้พูดคุยกันไม่เหลือความหวังที่จะได้ดื่มเหล้าด้วยกันไม่เหลือความหวังที่จะได้เล่นเชลโล่ด้วยกันอีกแม่ของคิมก็เป็นคนเข้มแข็งเช่นเดียวกันไม่หลั่งน้ำตาแม้แต่หยดเดียวเธอพูดกับฉันว่าแม่ไม่โกรธแค้นอะไรเธอแต่อยากให้เธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เ
พื่อยงเซงด้วยเธอให้อภัยฉันฉันน่ะเคารพนับถือประเทศเกาหลีและก็คนเกาหลีจากใจจริงก็เพราะว่าเป็นประเทศที่ให้กำเนิดคิมและแม่ของคิมตอนนั้นคนญี่ปุ่นดูถูกเหยียดหยามคนเกาหลียิ่งกว่านอนซะอีกแต่ฉันชอบแอบคิดว่าไอ้พวกโง่เอ้ยเดี๋ยวได้สำนึกทีหลังแด่ตั้งแต่คิมตายฉันก็หมดกระจิตกระใจเรียนหนังสือไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของคิมเชิญชวนหรืออย่างไรฉันจึงได้เดินทางไปเกาหลีพอดีบริษัทบุกเบิกชื่อโทโยกำลังรับสมัครพนักงานฉันก็ไม่รู้หรอกว่าบริษัทนี้ทำอะไรรู้แต่ว่าจะได้ไปเกาหลีได้ทำงานที่เกาหลีเท่านั้นฉันจึงลองสมัครดูตอนนั้นฉันคงคิดว่าอย่างน้อยก็อาจจะไถ่บาปที่ทำไว้ได้บ้างกระมังครูโคทานินั่งฟังตัวแข็งรู้สึกผิดแม้ขยับตัวเพียงนิดเดียวเธอฟังตะบักเล่าเรื่องต่อไปว่าฉันถูกเวียนให้ไปทำงานแผนกวัดที่ดินของบริษัทเวลาผ่านไปได้สักพักถึงรู้ว่าแผนกนี้ทำหน้าที่อะไรฉันเนี่ยถึงกับตกตะลึงในเล่ห์เหลี่ยมของคนญี่ปุ่นเลยนะมันหลอกลวงคนเกาหลีที่ไม่ได้มีอะไรหลอกเอาที่ดินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองสมัยนั้นเกษตรกรชาวเกาหลีที่อ่านหนังสือไม่ออกก็เยอะอยู่มันสั่งให้คนพวกนั้นเขียนแบบแสดงรายการยากๆแน่นอนอยู่แล้วที่ส่วนใหญ่เขียนกันไม่ได้ก็เลยถือให้เป็นที่ดินที่ไม่มีใครครอบครองแล้วก็ยึดเอาไปบริษัทรับซื้อที่ดินต่อโดยราคาเหมือนได้เปล่าแล้วขายต่อให้กับผู้อพยพคนญี่ปุ่นในช่วงท้ายๆบริษัทยังรับจ้างทำงานหลอกลวงอีกด้วยพอฉันได้รู้ถึงระบบทั้งหมดแล้วฉันกลับรู้สึกดีใจมากกว่าที่ได้เข้าทำงานบริษัทแห่งนี้ตะบักหยุดคำพูดเอาไว้ตรงนี้ครูโคทานิก็เลยถามต่อทำไมล่ะคะก็เพราะว่าฉันมีความคิดที่จะช่วยเหลือคนเกาหลีอย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเขาสูญเสียที่ดินทำกินน้อยลงแต่นั่นก็เป็นความคิดที่ตื่นไปหน่อยผ่านไป3 เดือนสารวัตรทหารก็ลากตัวฉันไปฉันคิดสาปแจ้งพระเจ้าจริงๆฉันเพิ่งช่วยคนเกาหลีได้แค่3 เดือนก็ดันรู้จักกับคนที่เข้าร่วมขบวนการเสรีเกาหลี2-3 คนการทรมานของสารวัตรทหารนั้นโหดยิ่งกว่าตำรวจหลายต่อหลายเท่าคนสาวอย่างครูถ้าได้รับฟังเรื่องราวแค่ฟังก็คงเป็นลบหมดสติแน่การทรมานไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้ฉันอับอายจนไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้จิตใจของฉันจึงแหลกสลายก่อนร่างกายตะบักหลับตานิ่งเหมือนกำลังนึกถึงภาพอันแสนขมขื่นในอดีตสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นั้นช่างอ่อนแอนักยังไม่ถึง3 วันดีฉันก็พูดจนหมดเปลือก
หลังจากนั้น2วันสารวัตรทหารก็พาฉันไปชมผลงานของตัวเองตรงนั้นน่าจะเคยมีบ้านเรือนอยู่สัก 12-13 หลังมันถูกเผาเรียบจนแทบไม่เหลือเขาเดิมอยู่เลยมีศพดำไหม้เกรียมกลิ้งอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในนั้นมีศพร่างเล็กอยู่ด้วยมันคงฆ่าทิ้งแม้แต่ผู้หญิงและเด็กก็ไม่เว้นเมื่อกี้ฉันพูดถึงมนุษย์ว่าสามารถกลายเป็นปีศาจได้เมื่อถึงเวลาฉันพูดถึงตัวเองนั่นแหละตอนที่ฉันเห็นสภาพศพเหล่านั้นแทนที่ฉันจะคิดว่าได้ทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปฉันนั้นกลับคิดว่าคงรอดชีวิตแล้วฉันปล่อยตัวไปกับความดีใจที่พุ่งพล่านออกมาและฉันควรจะขอโทษคิมอย่างไรฉันควรจะขอโทษแม่ของคิมอย่างไรตะบักกลั้นกลืนน้ำตาเอาไว้มนุษย์เราลองเสียคนครั้งหนึ่งแล้วหนทางที่เหลือก็เหมือนกลิ้งไปบนทางลาดชันถ้าเงียบเฉยเสียก็ไม่มีใครล่วงรู้ได้หลังจากนั้นฉันก็จมอยู่กับสุราและนารีตามสูตรลงเรือลำนั้นทีลำโน้นทีกลายเป็นคนจรคุณตาคะอย่าโทษตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเป็นใครก็ต้องทำอย่างนั้นครูโคทานิรำพึงอยู่ในใจในขณะที่ตะบักก็เล่าต่อไปว่าถึงเป็นคนเลวอย่างฉันพระเจ้าก็ยังเป็นธรรมมอบความสุขให้ฉันฉันแต่งงานช้าแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนฉันมีเรือหนึ่งลำถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็สมบูรณ์แบบฉันทำงานขนหินจากเกาะโชโดชิมะไปโกเบถึงจะอยู่ยังไม่ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่ต้องลำบากพอลูกสาวโตก็แต่งงานได้ลูกเขยมาโชคดีที่ลูกเขยรับช่วยงานบนเรือก่อนหน้านี้มีลูกจ้างผู้ชายแต่ฉันก็ช่วยให้เขาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวออกไปงานบนเรือก็เลยทำกันเองภายในครอบครัวก็มีแต่ฉันส่วนย่าก็ต้องคอยดูแลหลานที่เพิ่งเกิดแทนลูกสาวแล้วก็ลูกเขยที่ช่วยงานบนเรือพอดีวันนั้นย่าบอกจะไปโกเบด้วยก็เลยฝากหลานไว้กับคนข้างบ้านสมาชิกครอบครัวทั้งสี่ออกเรือไปด้วยกันเรือมาถึงบริเวณเกาะอิเอชิมะท้องฟ้ายังแจ่มใสดีอยู่แต่พอเห็นเกาะอาวาจิชิมะท้องฟ้าก็แปรปรวนในทันทีขึ้นชื่อว่าชาวทะเลก็มักจะระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนเป็นพิเศษอยู่แล้วจึงไม่ค่อยพยากรณ์พลาดแต่ไม่รู้ทำไมวันนั้นถึงได้พลาดเข้าเรือจึงจมป๋อมลงไปในทะเลเพราะเรือบรรทุกหินหนักเลยให้ความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นชั่วพริบตาเดียวไม่ทันได้ตั้งตัวลูกเขยว่ายน้ำได้แต่เข้าหัวฟาดก่อนตกลงไปในทะเลครูโคทานิเหลือบมองเทสุโซเห็นเด็กชายกำลังวาดรูปอย่างไม่ใส่ใจอะไร
อาจดูเหมือนว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้เมื่อครั้งก่อนมันกลับมาสนองในรูปแบบนี้ก็ได้แต่ครูเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นฉันคงรู้สึกผิดต่อทั้งคิมแม่คิมและคนเกาหลีถ้าใช้ความทุกข์และความแค้นในการคิดสิ่งต่างๆตัวฉันคงเต็มไปด้วยรูพรุนจากความทุกข์และความแค้นของคนเกาหลีแม่ของคิมยกโทษให้ฉันและขอให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อลูกของเธอด้วยถ้าไม่พยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปตอนนี้ก็เท่ากับหักหลังคิมยงเซงถึง3ครั้งเมื่อคิดเช่นนั้นฉันจึงกัดฟันสู้ครูขวทานิรู้สึกถึงบางสิ่งที่ร้อนรุ่มไหลเอ่อออกมาขอโทษที่ทำให้ครูต้องร้องไห้นะบอกว่าจะประลองดื่มกันดันทำครูร้องไห้ไม่เป็นไรค่ะดิฉันทราบแล้วว่าทำไมใบหน้าของคุณตาถึงได้งดงามแล้วก็ทราบแล้วว่าทำไมดวงตาของคุณตาถึงได้ดูมีเมตตาเช่นนี้ตะบักหยิบห่อกระดาษอันใหญ่ออกมาจากตู้เก็บของกระดาษถูกห่อเอาไว้อย่างเรียบร้อยภายในห่อกระดาษนั้นคือเชลโลเชลโลของคิมยงเซงฉันกับคิมชอบเล่นเชลโลมากตะบักพูดพรางเอามือลูบคลำเชลโลอย่างรักใคร่เอ็นดูแล้วคุณตายังเล่นเชลโลอยู่หรือเปล่าคะไม่ละเล่นไม่ได้หรอกอีกไม่นานก็คงได้เล่นกับคิมยงแซงแล้วต้องเก็บรักษาเชลโลนี้เอาไว้จนถึงวันนั้นครูโคทานิพยักหน้าตอบรับเบาๆห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองชีวิตของตะบักนะคะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาจริงๆปรับมูดแทบไม่ทันเลยจะกินข้าวอร่อยๆดีๆคือนึกถึงครูโคทานินะครับมิกกี้ยังชวนกระดกเบียร์ด้วยกันนี่น้ำตารื้นเลยโอ้โหคือคงถือแก้วแบบค้างอ่ะแล้วก็นึกภาพเอาเลยคงค่อยๆวางแล้วก็นั่งฟังแล้วก็น้ำตาไหลครับเศร้ารันทดสลดโอ้ยไม่รู้จะกินลงหรือเปล่านะคะอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะวันนั้นเนี่ยโอ้มิน่าล่ะเลยทำอาหารดีๆได้อาหารรัสเซียสโตรกานอฟอย่างเงี้ยรู้จักไหมเคยได้ยินครับมันเป็นอย่างที่ตาบักบอกเลยพี่เนื้อต้มซอสมะเขือเทศโอ้ทั้งหมดนี้นี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะ คือถ้าเกิดว่าเป็นพี่ก็คงงงเหมือนกันว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคนงานโรงงานกำจัดขยะเขาทำพวกนี้เป็นซะด้วยใช่และโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมคะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารเลิศหรูโอ้โหนี่คือตะบักนะคะกับความหลังซึ่งเกี่ยวข้องโยงใยมาถึงเทสุโซก็คือประวัติของเทสุโซด้วยแหละว่าพ่อแม่แล้วก็ย่าของเขาเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นเทสุโซก็เป็นหลานตาของตะบักนะคะครับตะบักก็เป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ของเทสุโซเป็นลูกชายของลูกสาวอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นครับแต่ว่าเขาก็ไม่เซ็นเซอร์เขาก็ใส่เขาก็ใส่ไปเรื่องจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับที่ครั้งหนึ่งคนญี่ปุ่นเองก็ทำโหดปรายใช่
กับคนเกาหลีแล้วก็ทำโหดร้ายกับคนจีนเอาไว้มากนะคะครับอันนี้ก็เป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งปรากฏนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมที่เขาเขียนบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาก็ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอึ้งกันไปเลยนะตอนนี้เรียกว่าอย่างที่บอกพี่ปรับมูฟแทบไม่ทันเลยใช่ไหมตะบักเนาะครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าเด็กหญิงแมงกะพรุนค่ะมาแปลกละต้องมีสัตว์มีอะไรเข้ามาทุกตอนอ่ะใช่มีหนูกับเรือยอชใช่ไหมครับมีแมลงวันเต้นระบำแมลงวันเต้นระบำมีเงินของอีกาเงินฝากของอีกาอันนี้มีเด็กหญิงแมงกะพรุนครับไม่รู้ว่าจะเล่าได้จบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูค่ะครับเพราะว่าตอนมิกกี้นี้บทมิกกี้นี้ค่อนข้างยาวทีเดียวถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมบอกต่อนะคะอยากให้ฟังกันเยอะๆจริงๆค่ะสำหรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะคะคนเป็นครูโหยิ่งอยากให้ฟังค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็น่าจะได้ฟังเด็กๆก็น่าจะได้ฟังโดยเฉพาะเด็กที่เพียบพร้อมนะคะเกิดมาท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้ได้ฟังกันฟังกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่จะได้รู้อีกมุมหนึ่งของชีวิตเนาะใช่เอาละถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับเด็กหญิงแมงกะพรุนกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงย่างเข้าเดือนตุลาคมชั้นเรียนของครูโคทานิมีเด็กใหม่เข้ามาท่าทางแปลกประหลาดเด็กคนนี้มีชื่อว่ามินาโกะอิโตะมินาโกะเป็นเด็กที่ชอบวิ่งเป็นชีวิตจิตใจถ้าพิจารณาการวิ่งโดยคำนึงถึงความเร็วเป็นหลักการวิ่งนี้อาจมีอะไรที่แตกต่างเล็กน้อยมินาโกะจะวิ่งเมื่อรู้สึกดีใจถ้ามีอะไรที่ทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเธอก็จะวิ่งตอนวิ่งมินาโกะจะหัวเราะเงยหน้าขึ้นฟ้าอ้าปากหัวเราะตอนวิ่งเธอจะแกว่งมือและเท้าแหวกว่ายไปมาท่าทางการวิ่งของมินาโกะเหมือนคนกำลังเรียนแบบการว่ายน้ำของแมงกะพรุนดังนั้นมินาโกะจึงวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งได้ไม่เร็วไม่ใช่แค่วิ่งไม่เร็วแต่ยังหกล้มบ่อยอีกด้วยเมื่อมินาโกะวิ่งเด็กๆในชั้นเรียนของครูโคทานิต่างพากันคิดว่าวันนี้มินาโกะคงจะอารมณ์ดีสินะถึงได้ออกวิ่งปกติคุณย่าจะเป็นคนพามินาโกะมาส่งโรงเรียนในตอนเช้าแล้วก็พาไปนั่งประจำที่ตอนแรกมินาโกะก็จะนั่งนิ่งเรียบร้อยดีอยู่แต่นั่งได้ไม่ถึง3นาทีก็จะลุกเดินเพ่นพ่านหยิบของของเพื่อนมาเล่นบ้างบางทีก็คาบยังลบทำเหมือนกำลังกินข้าวมินาโกะจังไม่ได้นะเมื่อโดนเพื่อนว่าถ้าตอนอารมณ์ดีมินาโกะก็จะหัวเราะร่าแล้วคืนยังลบให้แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีเธอก็จะขว้างทิ้งจากนั้นก็เดินเพ่นพ่านต่อบางครั้งก็วิ่งไปมาคือมินาโกะจะต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่การทำอะไรของมินาโกะมักจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่เสมอครูโคทานิเดินเข้าห้องเรียนเด็กทุกคนนั่งลงประจำที่มีที่นั่งว่างอยู่ที่หนึ่งแน่นอนนั่นคือที่นั่งของมินาโกะแต่มินาโกะไม่รู้ว่าที่นั่งของตัวเองอยู่ที่ไหนมินาโกะจังนี่ที่นั่งของเธอจ้ะครูโคทานิ
จูงมือมินาโกแล้วก็พาไปนั่งเก้าอี้จากนั้นครูก็เริ่มสอนสอนไปได้สักพักมินาโกก็ลุกขึ้นยืนเดินไปหาครูโคทานิจับมือครูโคทานิแล้วก็หัวเราะน้อยๆบางครั้งก็ห้อยโหนตัวแล้วก็หัวเราะเสียงดังครูโคทานิสั่งงานเด็กๆแล้วก็พามินาโกกลับไปนั่งที่หยิบกระดาษวาดเขียนรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมเขียนให้ดูด้วยดินสอสีแล้วก็สอนให้ระบายสีด้วยเมื่อมินาโกะเริ่มใช้ดินสอสีเองครูก็รีบไปที่หน้ากระดานแล้วก็สอนหนังสือต่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่มีมินาโกะเข้ามาในชั้นเรียนครูโคทานิก็เหมือนผู้ใช้วิชานินจาที่เคลื่อนตัวคล่องแคล่วว่องไวเป็นงานที่ใช้แรงงานอย่างหนักคือต้องมาดูแลมินาโกะแล้วก็วิ่งไปสอนแล้วก็รีบมาดูแลมินาโกะจากนั้นก็วิ่งไปสอนสลับกันไปมาแต่ยังมีเรื่องให้ปวดหัวอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อมินาโกะส่งเสียงร้องว่าปวดท้องฉี่จ้ามินาโกะพูดคุยได้มากมายบางครั้งก็ร้องเพลงแต่ครูโคทานิหรือเด็กๆในชั้นเรียนของครูโคทานินั้นไม่มีใครฟังออกเลยสักคนมินาโกะร้องเพลงเหมือนเด็กเล็กกำลังฝึกพูดมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ฟังรู้เรื่องนั่นก็คือปวดท้องฉี่จ้าแต่หลังจากนั้นก็มักเกิดเรื่องวุ่นทุกครั้งครูโคทานิต้องรีบวิ่งแล้วก็อุ้มมินาโกะไปห้องน้ำถึงกระนั้นน้อยครั้งนักที่จะประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะราดกลางทางบางครั้งก็ฉี่ราดอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะพูดว่าปวดท้องฉี่จ้าเสียอีกเอาแล้วเอาแล้วเด็กๆส่งเสียงร้องขึ้นพร้อมกันแล้วก็พากันมุงดูอย่างสนุกสนานแต่คนที่ลำบากก็คือครูโคทานิเพราะว่าเธอต้องเช็ดทำความสะอาดซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-6 นาทีระหว่างนั้นก็ต้องหยุดสอนครูจึงรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่งคุณย่าของมินาโกะจะนำกางเกงในตัวใหม่3ตัวมาให้ครูโคทานิทุกเช้าถึงจะใช้ไม่หมดทั้ง3ตัวแต่ก็ต้องมีไว้เพื่อความอุ่นใจโอ้ต้องขอประทานโทษคุณครูจริงๆนะคะคุณย่าขอโทษครูโคทานิทำตัวรีบเล็กดูหน้าสงสารไม่เป็นไรเลยค่ะครูทานิยิ้มสดใสเด็กๆคงชื่นชอบใบหน้าเช่นนี้ของครูโคทานิเด็กบางคนจึงโค้งตัวแล้วก็ยิ้มตามครูแต่ครูโคทานิก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเวลาวุ่นๆช่วงอาหารกลางวันถ้ามินาโกะส่งเสียงร้องว่าปวดท้องฉี่จ้ายังไม่ทันขาดคำแล้วฉี่ราดออกมาบางครั้งครูก็อยากจะตะโกนว่ากล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายออกมาโดยไม่คิดเหมือนกันว่าอีนางแมงก็พรุนเยี่ยวราดแต่ครูโคทานิก็ไม่เคยดุด่าว่ามินาโกะกลับยิ้มแย้มอยู่เสมอครูได้สัญญากับตัวเองเอาไว้2ข้อเมื่อรับปากดูแลมินาโกะว่าเธอจะดูแลมินาโกะจนถึงที่สุดแล้วก็จะไม่บ่นให้ใครฟังเด็ดขาดจริงๆครูอยากเติมอีกข้อว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็คงยากสำหรับคนขี้ยาอย่างครูเธอจึงยกเลิกข้อนี้ไปสมัยก่อนมักพูดว่าให้บ่นบานต่อพระเจ้าคือการที่บอกกับพระเจ้าว่าไม่ว่าจะต้องทนทุกทรมานสักเพียงใดก็จะไม่ย่อท้อจนกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นจะสมความปรารถนาและเพื่อเป็นการยืนยันอาจมีการบนบานเช่นจะไม่กินเนื้อวัวเด็ดขาดหรือจะไม่ดื่มน้ำชาต่างๆครูโคทานิเป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนว่าจะไม่ทำอะไรล้าสมัยอย่างการบนบานแต่เรื่องการสาบานนั้นครูทำเหมือนคนสมัยก่อน
ครูโคทานิตัดสินใจรับดูแลเด็กหญิงมินาโกะหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าอันแสนโหดร้ายของตาบักครูโคทานิคิดอยากที่จะมีความงดงามเหมือนเซนไซโดจิที่วัดไซเดจิแล้วก็มีความเมตตาเหมือนตาบักบ้างครูคิดว่าสิ่งนี้อาจเป็นเป้าหมายการดำเนินชีวิตของครูก็ได้ถ้าจะพูดให้ใหญ่โตก็คือครูโคทานิรับดูแลเด็กหญิงมินาโกะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองด้วยเหตุนี้ครูจึงไม่สามารถโอดครวญกับเรื่องลำบากใจเล็กๆน้อยๆถ้ามาหมดรอยยิ้มกับแค่เรื่องฉี่อนาคตข้างหน้าก็น่าเป็นห่วงเรื่องที่น่าลำบากใจที่สุดของการดูแลมินาโกะคือช่วงรับประทานอาหารกลางวันมินาโกะใช้ช้อนได้ไม่คล่องในตอนแรกก็พยายามใช้ช้อนดีอยู่แต่เมื่อไม่สามารถทำได้ดังใจก็เปลี่ยนมาใช้มือทันทีและถ้าสิ่งนั้นเป็นอาหารร้อนก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มินาโกะจะเคลื่อนของในมือทิ้งและจะสะบัดมือไปมาถ้ามีน้ำแกงติดมือเด็กๆที่อยู่รอบๆเธอก็สุดจะทนเด็กบางคนพยายามจะหลบก็ปัดนมหกบางคนส่งเสียงกรีดร้องดังทุกคนแตกตื่นจนวุ่นวายไปหมดนอกจากนั้นมินาโกะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นของตัวเองและอันไหนเป็นของคนอื่นบางครั้งก็หยิบกินอาหารของเพื่อนข้างๆจุนอิจิคุงยกโทษให้มินาโกะเถอะนะครูโคทานิพูดกับจุนอิจิที่อยู่ข้างๆแล้วก็ตักอาหารคืนใส่จานให้เท่ากับส่วนที่ถูกเอาไปจุนอิจิทำหน้ารังเกียจเขาคงรู้สึกเช่นนั้นเพราะไม่ว่าใครก็ต้องรวบรวมความกล้าที่จะกลืนกินของที่โดนเอามือจุ่มลงไปแล้วครูโคทานิเคยต้องรีบเปลี่ยนกับถาดของตัวเองให้ทั้งถาดและที่น่าลำบากใจที่สุดก็คือเมื่อมินาโกะหายตัวไปจากห้องเรียนแค่ละสายตาเพียงนิดเดียวเท่านั้นมินาโกะก็จะหายตัวไปเหมือนกับสายลมมินาโกะชอบออกข้างนอกมากกว่าอยู่ในห้องเรียนเธอหัวเราะร่าดีใจวิ่งพริ้วไหวไปมาเหมือนแมงกะพรุนครูโคทานิก็ต้องรีบวิ่งแจ้นออกตามหาเพราะมินาโกะไม่กลัวรถจักรยานหรือฝาท่อระบายน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายทั้งนั้นเมื่อครูโคทานิเดินวนตามหาจนหน้าซีดบางครั้งก็เจอมินาโกะเล่นอยู่กับแพะที่ทางโรงเรียนเลี้ยงเอาไว้อย่างสบายใจบางครั้งก็เจอมินาโกะวิ่งไล่จับปลาทองในบ่อของโรงเรียนจนตัวเปียกปอนถึงสะโพกเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ครูโคทานิก็รู้สึกกลุ้มใจแต่มินาโกะดูมีความสุขเหลือเกินครูโคทานิเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของมินาโกะแล้วก็ไม่สามารถจะดุด่าว่ากล่าวได้เลยมินาโกะมาเรียนได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครูโคทานิมีความคิดบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลให้เด็กๆในชั้นเรียนฟังเลยแม้แต่น้อยว่ามินาโกะเป็นเด็กแบบไหนและทำไมถึงมาเรียนในชั้นเรียนนี้เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครูจึงเริ่มพูดเรื่องมินาโกะในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกก็คงจะต้องเอาไว้ติดตามต่อตอนหน้านะคะกำลังลุ้นเลยครับว่าจะพูดประเด็นอะไรเกี่ยวกับมินาโกะบทนี้ค่อนข้างยาวนะคะครับเดี๋ยวเราเอาไปต่อตอนหน้าก็แล้วกันนะว่าครูโคทานิเนี่ยจะพูดอะไรเกี่ยวกับการที่รับมินาโกะเข้ามาในชั้นเรียนซึ่งก็ต้องบอกว่ามินาโกะก็ก่อเรื่องวุ่นวายใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้คือทั้งชั้นเนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดเลยใช่ครูเองก็โหน่าสงสารมากนะคะเจอแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเป็นการตัดสินใจของครูเองครับก็เลยไม่สามารถที่จะบ่นอะไรได้ใช่แต่เด็กที่อยู่ในห้องเรียนนั้นก็คงอารมณ์เสียไม่น้อยละค่ะครับปวดหัวไปตามๆกันนะเป
เป็นเราก็ไม่ไหวเป็นเราเราก็โหแหมเพื่อนมาทำอย่างเงี้ยไม่โอเคฟังมาถึงตรงนี้นี่หลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่ามินาโกะคือเธอเป็นอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ก็เอาไว้ตอนหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังกับเรื่องราวของมินาโกะนะเด็กหญิงแมงกระพุนเด็กหญิงแมงกระพุนใช่แล้วก็หลังจากนั้นค่ะหลังจากเรื่องราวของมินาโกะไปแล้วนะคะก็จะเป็นบทที่ชื่อว่าฟ้าใสหลังเมฆฝนอ๋ออันนี้ชื่อค่อยสดใสหน่อยบอกไว้ก่อนเลยนะคะจะได้รีบสดใสกันเอาไว้ครับหมองมนมาหลายตอนตอนที่แล้วนี่หมองมนแต่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าออกแนวอลวนปั่นป่วนวุ่นวายแต่นั่นก็หมายความว่าครูโคทานิเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆนะใช่เป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีครับวีนมันก็แหละแต่ว่ากั้นไม่ได้วีนอยู่ในใจวีนอยู่ในใจถ้าเป็นเรานี่ก็ขอฟาดสักทีได้ไหมสักนิดนึงเถอะไม่ไหวแล้วเด็กนี่ไอ้เจ้านี่นี่แต่ว่าด้วยความเป็นครูแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะครับคือเป็นครูที่มีความเป็นครูจริงๆแม้ว่าจะอายุเพียงแค่22นี่คือเรื่องดวงตากระต่ายค่ะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลนะคะพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการค่ะเป็นหนังสือในลำดับที่13ของโครงการคันช่อง2ญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ห้องสมุดหลังไมค์ก็นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันเป็นวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นต้องบอกว่าชิ้นเยี่ยมแล้วก็ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นนะคะเคยเป็นละครโทรทัศน์ใช่ไหมครับเคยเป็นภาพยนตร์มียอดตีพิมพ์กว่า140ครั้งไม่ธรรมดาก็อย่าลืมนะคะช่องทางการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์มีหลายช่องทางเช่นเดียวกับช่องทางการติดต่อกับพวกเราด้วยค่ะติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายพวกเรามาได้3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการรับฟังก็ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ยังมีทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆนะครับทั้งทาง Google PodcastPodbean, Spotify แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเปิดทำการใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวของมินาโกะที่หลายคนอยากรู้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ